โลกในยุคของโควิด19ฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์เมอร์แม็กซ์เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ธุรกิจหลายประเภทก็ประสบปัญหารวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเราด้วยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรือที่เขาเรียกว่า New Normal นั่นเองช่วงนี้นะครับมาตรการผ่อนปรนเริ่มทำให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากยิ่งขึ้นยิ่งคนออกมาเรายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเวลาอยู่นอกบ้านสิ่งที่ทุกคนต้องพึงปฏิบัติก็คือใส่แมสครับล้างมือทำความสะอาดอยู่เสมอและรักษาระยะห่างระหว่างกันแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เราต้องหยิบต้องจับอยู่บ่อยๆต้องมั่นใจว่าสะอาดและปราศจากเชื้ออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของบนโต๊ะทำงานเดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่มือจับประตูราวบันไดหรือว่าจะกดปุ่มขึ้นลิฟต์ก็ตามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นสะอาดเพียงพอหรือยังโอ้ก็ต้องฆ่าเชื้อใช่ไหมครับวิธีการฆ่าเชื้อที่ได้ผลดีก็คือการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ซึ่งมันสามารถฆ่าได้ทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเลยนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แบรนด์ Momax มาแนะนำให้รู้จักกันครับผลิตภัณฑ์ของ Momax นะครับเป็น healthcare product ที่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบด้วยกันนะครับเขาจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท VGAT Corporation นะครับวันนี้ผมเอาผลิตภัณฑ์ของ Momax มาหลายรุ่นเลยมาแนะนำให้รู้จักมาดูทีละตัวเลยครับตัวแรกครับ Momax Q Power UV Box รุ่น QU1W ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง UV นะครับที่สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราเอาของใส่เข้าไปในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าของชิ้นเล็กๆนะครับใส่เข้าไปในกล่องนี้แล้วฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นี่เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูดีกว่าวิธีใช้งานนะครับเราก็เสียบสาย USB จ่ายไฟให้กับ UV box เวลาต้องการใช้งานเราก็จะเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเอาโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับวางเข้าไปปั๊บนี่แล้วก็ปิดฝาครับหลังจากนั้นกดปุ่มครับชึบนี่นะฮะเขาจะมีการทำงาน2โหมดครับโหมดแรกคือ Fast Mode จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ18นาทีนะครับและ Standard Mode ครับจะใช้เวลาฆ่าเชื้อ30นาทีทั้ง2โหมดนี้นะครับจะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.9% ทำให้เรามั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปฆ่าเชื้อในกล่องนี้จะสะอาดและปราศจากเชื้อโรคครับไฟสีเขียวคือ Fast Mode นะครับ18นาทีถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสีฟ้าคือ Standard Mode ครับ30นาทีเนื่องจากรังสี UV นะครับเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาของคนเรานะครับดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าไม่ควรให้แสง UV เนี่ยส่องเข้าผิวหนังหรือว่าส่องเข้าดวงตาเราโดยตรงแต่ก็ไม่ได้อันตรายถึงขนาดแบบว่าส่องเข้าตาปั๊บตาบอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ถึงขนาดนั้นเขาจะส่งผลระยะยาวดังนั้น Momax นะครับ Q Power UV Box เขาก็เลยทำระบบเซฟตี้ขึ้นมาครับเมื่อคุณทำการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV บนกล่องใบนี้นะครับถ้าคุณเปิดฝากล่องขึ้นมาปึ๊บเขาจะมีระบบเซฟตี้ตัดการทำงานทันที wow. เราจะไม่ได้เห็นเลยครับว่าแสง UV จากกล่องนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงไม่ต้องไปพยายามมองหานะครับจริงๆมันเป็นแสงสีฟ้านะฮะเห็นก็อันนี้เขาอุตส่าห์ทำเป็นระบบเซฟตี้เอาไว้แล้วนะคุณเปิดมามันจะตัดการทำงานทันทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีมากนะครับแล้วก็ UV box ของ Momax ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV อย่างเดียวเขายังเป็นแท่นชาร์จไร้สายได้อีกด้วยโอ้โหนี่เห็นไหมฮะเห็นสัญลักษณ์ของแท่นชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้ไหมครับด้านบนนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายมาตรฐาน QI หรือมาตรฐานชี่ครับมีกำลังไฟในการชาร์จไร้สายสูงสุดถึง10วัตต์ซึ่งสามารถปรับตามโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นแต่ละแบบได้นะครับถ้ารุ่นไหนชาร์จที่5วัตต์เขาก็จะปรับกำลังไฟให้5วัตต์นะฮะอย่าง iPhone 11 Pro Max ของผมเนี่ยก็ชาร์จที่ 7.5 วัตต์เขาก็จะปรับกำลังไฟให้ถ้าเป็นสมาร์ทโฟน Android แบบชาร์จได้กำลังไฟสูงๆเลยเขาก็จะชาร์จที่สูงสุด10วัตต์โอ้โหเป็นทั้งเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และยังเป็นแท่นชาร์จไวเลสอีกด้วยเจ๋งไปเลย
Momax Q Power รุ่น UV1W นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกล่าวถึงจากสื่อทั่วโลกเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ Straight Time ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีอยู่ในทุกๆบ้านหลังจากที่เราเข้าสู่ยุคของโควิด-19 แล้วเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วก็ยังมีสื่อออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆนะครับทำการรีวิวบอกว่านี่คืออุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงถือว่าเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยเขาตั้งราคาของรุ่น QU1W เอาไว้ 1,990 บาทครับไม่แพงเลยถ้าเทียบกับความสามารถของมันนะครับอย่างเช่นเป็นทั้งเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และยังเป็นแท่นชาร์จไร้สายอีกด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยนอกจากนี้นะครับ Momax ยังมีกล่อง UV Box อีกรุ่นหนึ่งให้คุณได้เลือกใช้งานนะครับนี่คือ Momax UV Box รุ่น QU2รูปทรงของกล่อง UV รุ่น QU2 ตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับรุ่น QU1W เลยแต่มีความยาวมากกว่าและก็มีความลึกภายในกล่องมากกว่านะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ได้มากขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยหยดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นอโรมาให้กับอุปกรณ์ได้ด้วยรุ่น QU2 นะครับนอกจากจะมีปริมาตรที่มากกว่าแล้วนะครับยังมีความเข้มของแรงสี UV ที่สูงกว่าด้วยนะครับทำให้สามารถทำความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เสร็จสิ้นภายในเวลาแค่10นาทีครับแล้วก็ยังมีระบบเซฟตี้นะครับความปลอดภัยเหมือนเดิมถ้าเราเปิดฝาขึ้นในระหว่างที่เราทำความสะอาดก็จะตัดการทำงานของแสง UV ทันทีนี่เห็นไหมฮะแว็บหนึ่งเมื่อกี้นะปิดลงมาปุ๊บเนี่ยเขาทำงานต่อเปิดขึ้นมาแว็บนึงดับเห็นไหมฮะและรุ่น QU2 นะครับไม่มีฟังก์ชัน Wireless Charging นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังก์ชันนี้นะครับก็เลือกรุ่นนี้ได้เลยได้ความจุที่เยอะกว่าด้วยราคาถูกลงด้วยครับรุ่น QU2 เนี่ยเขาตั้งราคาไว้ที่ 1,490 บาทราคาประหยัดกว่าถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าของที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถใส่ลงไปในกล่อง UV Box เพื่อฆ่าเชื้อได้เราจะทำอย่างไร Momax เขาทราบดีครับเขาก็เลยมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งมาไว้รองรับเรื่องแบบนี้นะครับนี่คือ Momax UVC Pen เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV แบบพกพานี่คือรูปร่างและขนาดของ Momax QU3 UVC Pen นะครับก็จะมีขนาดเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้พกพาง่ายนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นกระจก Tempered Glass ด้วย2เหตุผลครับที่เลือกใช้เป็น Tempered Glass 1คือ Tempered Glass เนี่ยเวลาตกแตกกระจกตรงนี้จะไม่บาดมือเรานะครับ2กระจก Tempered Glass เป็นกระจกที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคครับก็จะช่วยให้ตัวเขาเองเนี่ยสะอาดในระดับนึงแล้วนะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีหลอด LED UV 3หลอดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอายุการใช้งานสูงถึง 10,000 ชั่วโมงเลยเวลาใช้งานนะครับเราก็จะชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type-C ตรงนี้นะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มเนี่ยจะสามารถใช้งานได้นาน4ชั่วโมงอายุการใช้งานของหลอด 10,000 ชั่วโมงนี่นานมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งาน UV Pen แท่งนี้เนี่ยเราจะใช้ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเราเปิดแค่15-30วิครับเขาจะฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วเลยถ้า30วิ1ชั่วโมงก็ได้120ครั้ง 10,000 ชั่วโมงเท่ากับได้ถึง 1,200,000 ครั้งโอ้โหอายุการใช้งานนานมากครับเริ่มใช้งานนะครับวิธีเปิดเราก็จะแตะไปที่ปุ่มนี้นะครับ2ครั้งดับเบิลคลิกครับนี่นะครับก็จะมีแสงสีม่วงส่องลงมาด้านล่างนะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับสามารถใช้ UV Pen ตัวนี้ฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เลยหรือสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับเขาก็จะมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับคือถ้าเราหงายขึ้นมาเนี่ยหลอด UV เนี้ยก็จะหยุดทำงานครับเพื่อป้องกันแสง UV เนี่ยส่องเข้าตาตรงๆหรือโดนผิวหนังนะครับผมลองหงายให้ดูนะครับ1 2 3ฟึบชึบนี่เห็นมั้ยครับเขาก็จะดับนะครับแล้วถ้าเราพลิกกลับเขาก็จะทำงานต่อครับฟึบนี่นะครับนี่มีแสงสีม่วงพื้นที่ในการทำงานก็จะเป็นพื้นที่บริเวณที่แสง UV ส่องถึงนะครับก็จะสามารถฆ่าเชื้อในบริเวณนี้ได้เขาใช้เวลาในการฆ่าเชื้อนะครับ15-30วินาที
แค่นี้เองครับแป๊บเดียวนะฮะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.9% เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกต่อการพกพาแล้วก็สามารถนำเอาไปฆ่าเชื้อสิ่งต่างๆได้ใช้ฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนี่ครับอยากจะฆ่าเชื้อตรงไหนก็ส่องสแกนเข้าไปเลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับค้างไว้สักนิดหนึ่งถือทิ้งไว้สัก15วิ30วิครับก็จะฆ่าเชื้อได้ถึง 99.9% เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ๆเราก็อาจจะต้องค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ครับส่องแล้วก็ไล่ไปหรือในชีวิตประจำวันนะครับเราต้องไปที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราจะต้องใช้มือจับที่เปิดประตูนะครับเราก็ฆ่าเชื้อก่อนครับเพื่อความปลอดภัยพอใช้งานเสร็จนะครับวิธีปิดก็กดปุ่มค้างที่ปุ่มนี้ครับไฟ UV ก็จะดับลงนะครับแล้วก็พกพาใส่กระเป๋าได้เลยในกล่องมีซองหนังให้ใส่เพื่อการพกพาได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับฟับนี่ Momax UVC Pen นะครับมี2สีให้เลือกนะครับนั่นก็คือรุ่น QU 3D อันนี้คือสีดำแล้วก็รุ่น QU 3W นะครับอันนี้เป็นสีขาวราคา 1,690 บาทครับเวลาใช้งานจริงเราก็ควรจะมีทั้ง2แบบเลยใช่ไหมครับควรจะมีทั้ง UV Box แล้วก็ UV Pen เพื่อให้การใช้งานนั้นหลากหลายดังนั้นนะครับบริษัท VGAPS นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Momax ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทางเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นนะครับเป็นราคาพิเศษจับคู่ให้แบบนี้เลยคือซื้อไปได้ทั้ง2แบบไปใช้เลยโดยที่เลือกได้นะครับว่าจะจับคู่ UV Pen กับ QU2 หรือจะจับคู่ UV Pen กับ QU1W ก็ได้เลือกได้เลยครับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ทั้ง3รุ่นของ Momax นะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากได้การรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มตอนซื้อให้สังเกตที่ตัวแพ็คเกจนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ Trusted by VGAPS หรือเปล่านะครับนั่นก็คือการจัดจำหน่ายโดยบริษัท VGAPS Corporation นั่นเองนะครับคุณก็จะได้รับการประกันถึง2ปีเต็มนอกจากนี้นะครับ Momax ยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงครับเป็น Infrared Thermometer หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรดนั่นเองนี่คือ Momax One Healthก่อนจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ Momax ตัวนี้นะครับผมขอเมาส์ก่อนนิดนึงนะครับในช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้นะครับสถานที่หลายๆสถานที่เขาก็มีมาตรการออกมาใช่ไหมครับว่าก่อนเข้าสถานที่ต้องทำการสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนนะครับก็จะเป็นที่วัดแบบเป็นปืนยิงๆใช่ไหมครับตัวนั้นแหละเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่ใช้ผิดประเภทกันหมดเลยเครื่องวัดอุณหภูมิผมไปถามผู้รู้มานะครับเขาบอกว่ามีอยู่3ประเภท1คือ Ear Thermometer นี่นะเอาไว้วัดไข้นะเหมือนที่เราไว้วัดเด็กๆกัน2คือ Forehead Thermometer เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิผ่านการยิงที่หน้าผากซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างที่3ที่หลายๆสถานที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องมือทางอุตสาหกรรมครับชื่อว่า Surface Thermometer เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิวเพราะฉะนั้นมันวัดอุณหภูมิพื้นผิวนะครับมันไม่ได้วัดอุณหภูมิร่างกายยกตัวอย่างนะครับผมขับรถมาเนี่ยเปิดแอร์มาเย็นๆปึ๊บจอดรถเดินลงไปเข้าห้างเจ้าหน้าที่บอกสวัสดีค่ะขอสแกนอุณหภูมิหน่อยนะคะปิ๊บโอ้ผ่านได้เลยค่ะอุณหภูมิ 35.4 โทษนะครับถ้าเป็นมนุษย์นะครับอุณหภูมิร่างกาย 35.4 องศาเนี่ยต้องถามว่าตายมาแล้วกี่ชั่วโมง
ไม่ใช่นะครับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนะครับคนที่อุณหภูมิ35ได้นี่คือไม่มีชีวิตแล้วนะฮะเป็นผีดิบแล้วอุณหภูมิร่างกายเราจริงๆเนี่ยจะต้องอยู่ที่36กว่าๆไปจนถึง37กว่าๆและไม่เกิน 37.5 เกิน 37.5 ขึ้นไปเนี่ยถึงจะเข้าข่ายว่าคุณมีอาการตัวร้อนและมีอาการไข้ส่วนใหญ่จะใช้ผิดประเภทกันหมดเลยเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดอุณหภูมิที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์มันจะมีราคาสูงหลายหน่วยงานโอ้ต้องใช้กี่ช่องทางก็ไม่รู้มีกี่ประตูก็ต้องซื้อเยอะๆไปซื้อของราคาถูกๆก็จะได้เซอร์เฟซเทอร์โมมิเตอร์มาซึ่งมันผิดประเภทผิดหลักการมีหนำซ้ำบางที่ไปเจอของจีนครับราคาถูกมากเลยโอ้โหเราต้องใช้เป็นร้อยอันเราไปซื้อของจีนแล้วกันนะครับของจีนเนี่ยอันละ 5-600 บาทเขาทำมาเพื่อเอาใจเราโดยเฉพาะเลยนะเราอยากจะยิงสแกนใช่ไหมมันทำมาเลยครับแต่มันไม่ได้เป็นอินฟราเรดสแกนจริงๆนะมันตั้งแล้วกดปุ่มครั้งนึงเนี่ยก็จะได้อุณหภูมิตั้งแต่35กว่าๆไปจนถึง37กว่าๆนะครับเอาใจเราแรนดอมให้เลยครับกดไปเดี๋ยวก็ 36.5 เดี๋ยวก็ 36.4 เดี๋ยวก็ 35.8 อุ๊ยสบายใจเข้ากันมาให้หมดเลยครับเพราะทุกคนไม่มีใครตัวร้อนเลยสบายกันทั้งตึกนั้นครับหายห่วงจะวัดอุณหภูมิให้ถูกต้องและปลอดภัยต้องใช้ตัวนี้ครับ Momax One Health แล้วไม่ต้องถามด้วยว่ามันคือเครื่องวัดอุณหภูมิประเภทไหนเพราะว่ามันมีที่วัดอุณหภูมิทั้ง3ประเภทอยู่ในตัวเดียวกันมาดูใกล้ๆครับนี่คือ Momax One Health นะครับ Infrared Thermometer ที่ทำงานได้ทั้ง3ประเภทเลยนะครับอันดับแรกกดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บนี่เขาจะมีโหมดการทำงานขึ้นบนหน้าจอนะครับถ้าขึ้นเป็นรูปหูนี่คือการทำงานของ Ear Thermometer นะครับซึ่งก็จะต้องใส่เข้าไปที่หูเรานะครับแล้วก็กดเพื่อวัดอุณหภูมิออกมานี่ครับออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมอุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าปกติไม่มีไข้นะครับต่อไปเปลี่ยนโหมดเป็น Forehead นะครับวัดอุณหภูมิจากหน้าผากนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ครับนะฮะสัญลักษณ์บนหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นรูปหน้าคนนะครับซึ่งเราก็จะสามารถวัดอุณหภูมิจากหน้าผากได้ซึ่งการวัดอุณหภูมิหน้าผากเนี่ยเขาจะมีจำกัดอยู่ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 34.9 องศาไปจนถึง 42 องศาซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิภายในหัวเราจริงๆนะครับไม่ใช่อุณหภูมิพื้นผิวอ่ะผมจะลองวัดอุณหภูมิที่หน้าผากผมนะครับนี่เห็นไหมครับได้อุณหภูมิ 36.8 องศาเท่ากันเป๊ะเลยกับการวัดอุณหภูมิในหูนะฮะนี่ถือว่ามาตรฐานดีมากครับมีเมมโมรี่ในตัวด้วยนะครับสามารถเก็บบันทึกค่าของการวัดอุณหภูมิไว้ได้ถึง9ครั้งครับเปลี่ยนโหมดอีกทีนึงครับกดปุ่มออนกับ Forehead พร้อมกันนะครับสัญลักษณ์บนหน้าจอจะเปลี่ยนไปคล้ายๆสัญลักษณ์ของ Wi-Fi ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนสถานะเป็น Surface Thermometer ครับก็สามารถใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุสิ่งต่างๆได้เช่นเราจะวัดอุณหภูมิของกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็กดปิ๊ดนี่เขาก็จะสามารถวัดอุณหภูมิซึ่งมันจะมีระยะของอุณหภูมิที่กว้างกว่าได้ตั้งแต่ลบ22องศาไปจนถึง82องศาครับผมลองเอาน้ำร้อนใส่ถ้วยมานะครับแล้วลองสแกนดูครับนี่เห็นไหมฮะ 58.3 องศาเซลเซียสก็เป็นการวัดความร้อนอุณหภูมิจากพื้นผิวนั่นเลยนะครับหรือเราจะวัดอุณหภูมิที่ห้องเครื่องรถยนต์นะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสัก1เครื่องเอาไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ใช้งานควรจะซื้อที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้ครับคุณจะสามารถใช้งานได้ทุกแบบเลยเอาไว้วัดไข้ลูกๆหลานๆนะครับแบบจิ้มเข้าไปในหูแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบ Forehead วัดที่หน้าผากก็ใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็น Surface Thermometer เอาไว้วัดพื้นผิวต่างๆได้ด้วยต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะคุ้มและใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยMomax One Health เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 3-in-1 ราคา 2,990 บาทครับทั้งหมดนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ Healthcare Products ของ Momax นะครับที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท Vigax Corporation นะครับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่ใส่ใจเรื่องของความสะอาดเรื่องของการฆ่าเชื้อให้กับสิ่งของต่างๆที่คุณต้องหยิบจับก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของ Momax ไปใช้ที่บ้านได้ถ้าหากคุณเป็นบริษัทห้างร้านไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดอยู่ก็ตามนะครับคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของ Momax ไปให้บริการกับลูกค้าก็ได้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะฮะคุณมีกล่อง UV Box
ฆ่าเชื้อให้อุปกรณ์ของเขามีแท่ง UV Pen เอาไว้ฆ่าเชื้อตามชิ้นส่วนต่างๆทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็สบายใจหรือจะให้เป็นของขวัญก็ได้นะครับบริษัทห้างร้านใดก็ตามแต่นะครับอยากจะทำเป็นของขวัญมอบให้กับลูกค้าของคุณนะครับทางบริษัท VGAS สามารถนำเอา MOMAX เนี่ยมาสกรีนเป็นโลโก้ของบริษัทคุณได้นะครับแล้วทำเป็นของขวัญให้คุณไปมอบให้กับลูกค้าคุณลองคิดดูนะครับมันจะเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่ามากๆเลยเพราะว่าคุณกำลังให้ความสะอาดความปลอดภัยทรงเป็นของขวัญให้กับลูกค้าของคุณลูกค้าของคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนสนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vgets.com นะครับหาซื้อผลิตภัณฑ์ MOMAX ได้ตามร้านต่อไปนี้ Loft B-Trend Power Mall The Gadget Show ที่ Central World ชั้น4 IT City J-Mart King Power และอย่าลืมนะครับใส่ใจเรื่องของความสะอาดเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย